สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนาอยู่อีกมากโดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า 7% เป็นเวลาถึง9ปีติดต่อกันขณะเดียวกันแม้ว่าลาวไม่มีอาณาเขตติดทะเลหรือประเทศแลนด์ล็อกแต่ก็มีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศทั้งไทยเวียดนามเมียนมากัมพูชาและโดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าอาเซียนพลัสทรีทำให้รัฐบาลลาวมีความพยายามมาโดยตลอดที่จะเปลี่ยนจากประเทศแลนด์ล็อกเป็นประเทศแลนด์ลิงก์แทนสำหรับประเทศไทยลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดโดยมีพรมแดนติดกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นช่องทางสำคัญทางธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวตามการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECในแง่ของการลงทุนปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนในลาวมากที่สุดเป็นอันดับ3รองจากจีนและเวียดนามดังนั้นการมีธนาคารพาณิชย์ของไทยเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาก็จะทำให้ทั้งนักลงทุนไทยและลาวสามารถทำธุรกิจระหว่างกันได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันได้มีธนาคารสัญชาติไทยเข้าไปเปิดทำการแล้วหลายแห่งแต่ที่พิเศษกว่าที่อื่นๆก็คือธนาคารกสิกรไทยไม่ว่านักลงทุนของไทยจะไปที่ไหนสถาบันทางการเงินของไทยก็จะตามไปด้วยทุกที่ครับเช่นเดียวกันกับที่นครหลวงเวียงจันทน์ของสปป.ลาวที่มีธนาคารหลายแห่งมาเปิดทำการอย่างด้านหลังผมนี้ครับก็คือธนาคารกสิกรไทยที่ผมได้ข่าวมาว่าเขาเปิดทำการในรูปแบบของธนาคารท้องถิ่นจดทะเบียนส่วนทำไมต้องเปิดทำการในรูปแบบนี้ผมว่าเราไปถามคนที่อยู่ข้างในกันดีกว่าครับเมื่อผมได้เข้าไปภายในธนาคารผมก็มีโอกาสได้พบกับคุณปิยนุชสังสนาผู้จัดการของที่นี่ครับคุณปิยนุชบอกกับผมครับว่าธนาคารกสิกรไทยที่นครหลวงเวียงจันทน์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยครับโดยตั้งอยู่บนถนนบ้านพลศรีนวลตรงข้ามกับสถานกงสุลไทยซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสัญจรไปมาพลุกพล่านนอกจากนี้ธนาคารยังเปิดทำการในรูปแบบธนาคารท้องถิ่นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2557โดยทุนจดทะเบียนกว่า 1,200 ล้านบาทด้วยครับสำหรับการให้บริการที่นี่คุณปิยนุชบอกว่ามีทั้งบริการธุรกรรมระหว่างประเทศสินเชื่อและเงินฝากอีกทั้งบริการ The Wisdom รวมไปถึงศูนย์บริการตู้นิรภัยมาตรฐานระดับโลกด้วยครับมีบริการฝากถอนแล้วก็โอนเงินต่างประเทศค่ะเราจะเปิดทั้งหมด3สกุลเน้นทั้งหมดสกุลกีบบาทแล้วก็ดอลลาร์ค่ะเน้นก็คือเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศค่ะแล้วก็มีเงินฝากทุกประเภทเลยค่ะแล้วก็เน้นสินเชื่อก็มีสินเชื่อปล่อยสินเชื่อไปบ้างแต่ว่าจะเน้นเป็นลูกค้าเข้าประเทศก่อนแล้วก็เป็นลูกค้าคนไทยที่มาทำธุรกิจในสปป.ลาวค่ะที่นี่เดอะวิสดอมเราจะสามารถให้บริการลูกค้าวิสดอมทั้งตู้เซฟแล้วก็ห้องประชุมค่ะคุณปิยนุชบอกกับผมครับว่าพนักงานที่นี่มีทั้งหมด15คนครับโดยเป็นชาวไทย3คนและชาวลาว12คนแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการสื่อสารครับเพราะว่าคนไทยและคนลาวสามารถฟังกันรู้เรื่องโดยเฉพาะคุณปิยนุชที่มีพื้นเพเดิมเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แล้วครับในส่วนของลูกค้าคุณปิยนุชบอกกับผมครับว่าเป็นลูกค้ารายย่อยกว่า 80% ครับส่วนใหญ่เป็นชาวลาวมากกว่าชาวไทยโดยมีสัดส่วนชาวลาวอยู่ที่ประมาณ 90% เพราะว่าคนไทยจะสามารถเปิดบัญชีที่นี่ได้ก็ต่อเมื่อมีพาสปอร์ตและ Work Permit แล้วเท่านั้นแต่ลูกค้าชาวไทยก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรส่วนสกุลเงินแม้ว่าจะรับได้ถึง3สกุลแต่ว่าสกุลเงินบาทได้รับความนิยมมากที่สุดครับจากเวลาโอนออกไปที่เมืองไทยก็จะใช้เป็นสกุลเงินบาทลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บาทอยู่ที่ลูกค้าบางทีลูกค้าก็ถ้ามีกีบก็ต้องมาแลกเปลี่ยนเป็นบาทก่อนค่อยโอนออกไปนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่สงสัยว่าลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทยจะสามารถใช้บริการที่นี่ได้เลยหรือไม่คุณปิยนุชบอกว่ายังไม่ได้ครับเพราะว่าธนาคารกสิกรไทยที่ลาวได้จดทะเบียนในรูปแบบของธนาคารท้องถิ่นดังนั้นระบบบัญชีของที่นี่จึงไม่ได้เชื่อมโยงกับของประเทศไทยครับแล้วทำไมธนาคารกสิกรไทยจึงเลือกให้บริการในรูปแบบของธนาคารท้องถิ่นจดทะเบียนคุณพัฒนพงษ์ตันสมบุญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยบอกครับว่าธนาคารเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลาวเนื่องจากธนาคารในรูปแบบท้องถิ่นจดทะเบียนสามารถขยายสาขาภายในประเทศลาวได้โดยไม่มีข้อจำกัดเหมือนกับธนาคารสาขาจากต่างประเทศครับก็ใบอนุญาตที่เราได้เนี่ยก็เป็นอนุญาตของธนาคารจดทะเบียนท้องถิ่นในสปป.ลาวความต่างกันของธนาคารจดทะเบียนท้องถิ่นกับสาขาของธนาคารก็คือเราแสดงความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจของสปป.ลาวแล้วก็เราก็นำเงินทุนเข้าไปอันนี้เป็นส่วนที่แตกต่างกันนะแล้วก็เราก็ดำเนินธุรกิจเนี่ยภายใต้ใบอนุญาตที่เป็นธนาคารในสปป.ลาวหรือไม่ใช่สาขาของธนาคารส่วนที่เราแตกต่างกับธนาคารอื่นก็คือเราสามารถที่จะขยายจุดให้บริการของธนาคารเนี่ยไปตามจุดที่มีนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจในสปป.ลาวได้โดยใบอนุญาตเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าเราจะมีสาขาเพียงสาขาเดียวครับนอกจากนี้คุณพัฒนพงศ์ยังได้กล่าวถึงการบริการ The Wisdom ซึ่งเป็นบริการเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในประเทศไทยด้วยครับโดยบอกว่าลูกค้าชาวลาวจำนวนไม่น้อยก็มีความต้องการในรูปแบบนี้เช่นกันธนาคารกสิกรไทยจึงนำบริการ The Wisdom ไปเปิดตัวที่นครหลวงเวียงจันทน์ครับความต้องการในตลาดเนี่ยมีความต้องการในการใช้บริการ Wisdom หรือว่าเรียกว่าเป็นธนาคารสำหรับผู้คนกลุ่มคนที่มีสินทรัพย์สูงนะฮะซึ่งเราเนี่ยก็ได้รับความสำเร็จในการทำธุรกิจในแนวนี้ในประเทศไทยมาแล้วแล้วก็ทางลูกค้าของเราในสปป.ลาวเนี่ยก็มีความต้องการอยากจะใช้บริการนี้ซึ่งบริการของเราเนี่ยก็เป็นบริการที่ผูกพ่วงไปกับการรับเงินฝากแล้วก็มีบริการWisdom Lounge มีตู้นิรภัยซึ่งมีความปลอดภัยสูงมาตรฐานที่เราใช้เนี่ยก็เป็นมาตรฐานเดียวกับของประเทศไทยนะอันนี้ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทางสปป.ลาวเช่นเดียวกันครับสำหรับแผนการในปีหน้าคุณพัฒนพงศ์กล่าวว่าธนาคารกสิกรไทยในนครหลวงเวียงจันทน์เตรียมเพิ่มบริการการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆและบริการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ในปีหน้ายังจะมีการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของธนาคารเพิ่มเติมด้วยครับเราก็เตรียมบริการของเราเนี่ยให้ลูกค้าของเราเนี่ยสปป.ลาวอีก2อย่างไว้ก็คือการให้บริการให้คำปรึกษาการทำธุรกิจในประเทศต่างๆที่เป็น AC Plus 3รวมถึงการให้ข้อมูลในทางเศรษฐกิจการให้ข้อมูลในเชิงตลาดการตลาดว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรบ้างต้องทำมีประเพณีการค้าขายอย่างไรบ้างอันนี้ก็ให้เป็นบริการเรียกว่าเป็น Advisory Service ซึ่งส่งผ่านโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถของธนาคารนะอันนี้เป็นทีม Advisory Serviceส่วนที่สองก็คือเรื่องของการจับคู่ธุรกิจซึ่งอันนี้เนี่ยในอนาคตจะมีความสำคัญมากเพราะว่าลูกค้าจะไม่ต้องเสียเวลาไปหาคู่ค้าโดยที่ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครเพราะนั้นเราก็จะดำเนินการหาคู่ค้าเบื้องต้นให้ผ่านธนาคารพันธมิตรของเราในประเทศต่างๆโดยเฉพาะใน AC บวก3เนี่ยให้กับลูกค้าของเราในสปป.ลาวนี้เตรียมเอาไว้ก็ถือว่าเป็นบริการที่เราเตรียมไว้ให้ในอนาคตปัจจุบันการเปิด AEC กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะดังนั้นการเปิดให้บริการของธนาคารกสิกรไทยในประเทศลาวจะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวลาวสามารถเตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจภายใต้สนามการค้าที่จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดในอนาคตอีกด้วยครับ